Yuck. สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมหยกเกมตอนนี้ก็เล่นเกม Minecraft เดี๋ยวลองมารีวิวบ้านกันดูเดี๋ยวขอเวลาเข้าแมปแป๊บนึงคนตอนนี้เข้ามาในแมปได้แล้วตอนนั้นที่เข้ามาก็โหลดช้ามากก็ตามปกติวันนี้มาเริ่มเกมไปเลยไปกันบ้านนะก็เป็นเชิงประมาณแบบเปิดด้วยเลสโตนลงไปชั้นล่างมันจะเป็นประตูแบบเปิดปิดสุดยอดตอนนี้เข้ามาด้านในบ้านบ้านโคตรสวยเลยเป็นชมเชิงโมเดิร์นประตู2อันแล้วก็วางกล่องเชฟประมาณ6กล่องแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนห้องนอนแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็เป็นระเบียงนอกบ้านตรงนั้นเป็นน้ำพุแล้วก็ทั้งหมดเติมป้อมรั้วสูงประมาณ100บล็อกเพื่อที่จะป้องกันพวกสัตว์ที่จะพวกมอนสเตอร์ที่อยู่นอกบ้านต่อไปด้านในเป็นห้องเกี่ยวกับพวกห้องแล็บก็อันดับแรกเลยเจอละธง Netflixแล้วก็แคชออฟแขนก็เป็นเทนที่ทำมาจากบล็อกตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับบล็อกที่ว่าสำหรับสร้างอาชีพของพวก NPC ส่วนก็ระฆังตัวเป้ายิงซ้อมพนูแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแมปบ้านบ้านก็อยู่ตรงนี้แล้วที่เหลือก็เป็นแม่น้ำกองอันนี้เป็นแผนที่ที่ยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็มาที่โต๊ะหลักตรงนี้ก็เป็นแผนที่ที่ไม่อัปเดตเหมือนกันตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดตัวน้ำพุแล้วก็เปิดก็ตอนนี้เป็นส่วนแค่ด้านในห้องอุ้ยตอนนี้ก็เป็นส่วนของการดูบ้านอันดับแรกที่ทุกคนจะเห็นก็น่าจะเป็นกำแพงที่ใหญ่ๆมากที่มันจะวิ่งรอบบ้านกำแพงนี้สูง100บล็อกตามที่พูดตามต้นคลิปไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็โซลาร์เซลล์อีกหลายๆแผงที่จะให้ความสว่างเพื่อที่ไม่ให้มอนสเตอร์เกิดแต่พอพูดถึงก็ซอมบี้เกิดอะเบื่อก็ยังดีที่ได้ครับบล็อกตัวหนึ่งไว้ไม่ใช่ครับเอนชาร์ตเอาไว้แล้วของโปรดของชอบดาบลองไปจัดการกันเลยแล้วกันอันนี้เป็นคลิปประกอบรีวิวบ้านนะเนี่ยทำอะไรเนี่ยฮะไปกันอันนี้คือถ้าเกิดเราเปิดประตูตรงนี้ออกมาแล้วก็คือออกมานอกบ้านเลยอ๋อเจอแล้วหนึ่งตัวบางทีทุกคนอาจจะพูดว่าทำไมพี่ไม่เล่นแบบหรือว่าไม่เล่นแบบพวกโหมดเอาชีวิตรอดเช่น survival modeพอดีว่าอันนี้เป็นรีวิวบ้านมันจึงต้องบินรอบบ้านก็ถามจริงๆจะเอา Survival Mode มาบินรอบบ้านได้ยังไงแล้วที่ทุกคนจะเห็นก็น่าจะเป็นแผงสีฟ้าพวกนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่จะทำให้ไฟอยู่ที่อยู่ใต้ดินมันสว่างตัวอย่างก็จะเป็นเชิงคล้ายๆกับโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสฟ้าให้กับหลอดไฟแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของแม่น้ำสรุปแล้วก็คือโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่อยู่รอบบ้านก็ประมาณ25กว่าแผงเพื่อที่ให้ความสว่างด้านล่างก็จะเป็นหลอดไฟแบบนี้กำแพงโดนอ้อมเอาไว้ก็อยู่ที่ประมาณ100บล็อกความยาวก็ประมาณ200กว่าใหญ่สุดๆไปเลยในจุดนี้จะเป็นบ้านแล้วที่เหลือก็เป็นกำแพงไปหมดเลยมีนั่งร้านต่อขึ้นไปสิ้นสุดของความสูงของไม้ครับ4ด้านที่จะบินด้วยปีกปีกเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาเป็นแบบไหนนี่อยู่ด้านหลังแป๊บนึงนะทุกคนนี่ปีกสุดยอดอาจารย์นี่ชอบปีกสีทองเพราะว่ามันแถมมากับนี่อยู่แล้วแล้วส่วนต่อไปที่จะรีวิวก็น่าจะเป็นส่วนของรถรางที่อยู่รอบบ้าน
อุ้ยนี่รถรางตัวแรกเลยก็นี่รถรางเดี๋ยวเรามาขึ้นกันเลยอันดับแรกก็เฮ้ยโอ้โนบ้าจริงก็ไอ้รถรางไม่เป็นไรแล้วทุกคนเอาเป็นอันใหม่เลยเดี๋ยวกดเองที่จะเข้าไปด้านในแต่มันวิ่งไปก่อนเพราะกดผิดรถรางก็มันจะวิ่งออกไปนอกของรั้วบ้านรั้วบ้านก็ประมาณนี้ถ้าเดี๋ยวออกไปก็รั้วขนาดใหญ่สุดๆไปเลยตามที่ทุกคนได้เห็นการป้องกันแค่ชั้นเดียวก็ถือว่าไม่เท่าไหร่แต่ความสูงใช้ได้ตอนนี้ก็ด้านล่างด้านข้างก็เป็นหมู่บ้านส่วนมากก็จะติดพวกโซลาร์เซลล์ไว้เพื่อที่จะถึงตอนกลางคืนก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดปิดไฟแล้วก็จัดการปักไฟเอาไว้ไม่ให้พวกมอนสเตอร์เกิดก็ตามที่เห็นมอนสเตอร์ไม่มีทางเกิดได้อยู่แล้วดูสีปักไฟจุดเป็นสีทองเลย Oh my god แล้วก็หมู่บ้าน NPC ในจุดนี้ก็จะเป็นพวกประเภทที่ทันสมัยที่แบบว่ามีโซลาร์เซลล์อยู่ในบ้านด้วยบันไดตรงนี้ก็อย่างเหมือนกับ BTS ลาดเท้าเลยทางรถไฟรถแบบรถไฟฟ้าเป็นรางไฟฟ้าของในไม้ครับก็ใช้เป็นบล็อกเลสโตนบล็อกเพื่อที่จะให้กำลังไฟแบบว่าทั่วถึงกำลังแล้วก็เข้ามาด้านในบ้านก็จะเป็นเชิงแบบคล้ายๆกับภูเขาอยู่ในบ้านแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงภูเขาก็ต้องพูดถึงไอ้นี่ด้วยเพราะว่ามันก็คือน้ำตกในบ้านจากที่รีวิวแล้วว่าด้านในบ้านตรงนั้นนั่นแหละมันจะมีตัวสวิตช์ที่ไว้สำหรับเปิดปิดน้ำตกแล้วก็จะมีพวกองคารักษ์โกเลมเดินรอบบ้านเพราะว่าพวกซอมบี้อาจจะเกิดได้แล้วก็โกเลมกับซอมบี้มันไม่ถูกกันก็ช่วยกันหน่อยก็ตามนี้เขาจะพิเศษคนนี้นะโอ้สปานสวยมากเอาละเวลาแล้วที่จะบ๊ายบายเพราะว่าตอนนี้ก็พูดมาเยอะแล้วดังนั้นก็ชาเดินไปแล้วยืนจนขาชาเลยงั้นก็บ๊ายบายไปแล้ว